โหดูสิท่านผู้ชมนาข้าวป้าน้ำขังเต็มไปหมดเลยค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการป้าแมงอีสานบ้านนาค่ะตอนนี้ป้าแมงจะพาท่านผู้ชมไปดูนาข้าวป้านะคะเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักค่ะฝนตกหนักแล้วก็ตกเกือบทั้งคืนเลยนะคะเราไปดูกันค่ะว่านาข้าวของป้าจะเป็นยังไงตามไปดูกันเลยค่ะโอ้ดูสิท่านผู้ชมนาข้าวป้าน้ำขังเต็มไปหมดเลยค่ะอย่างนี้ถ้าเกิดว่าน้ำมันไม่แห้งนะคะเพราะว่าข้าวเพิ่งหวานไปนะคะถ้าน้ำมันยังไม่แห้งเราก็ต้องระบายนะคะเพราะว่าเดี๋ยวข้าวเม็ดข้าวจะเน่าค่ะโอ้แต่ก็ดีนะคะรอมานานมากเลยค่ะรอฝนนานมากร้อนอบอ้าวมาหลายวันนะคะตอนนี้ก็ดีใจขึ้นมาชื่นใจขึ้นมาแล้วค่ะว่าฝนตกแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทิ้งช่วงหรือเปล่านะคะแต่เห็นพยากรณ์อากาศบอกว่าช่วงนี้ฝนก็จะตกนะคะฝนก็จะตกไปติดต่อกันหลายวันค่ะแต่ก็จะเป็นลมกันโชกแรงด้วยนะคะก็ท่านผู้ชมถ้ายังอยู่ที่ทำอะไรที่กำลังเจอฝนตกหรือพายุเข้าก็ให้ระมัดระวังนะคะนี่นาข้าวป้าตอนนี้นะคะมีน้ำขังก็ดูก่อนว่าวันนี้ถึงตอนเย็นน้ำจะแห้งหรือเปล่าแต่ถ้าน้ำไม่แห้งนะคะเราต้องระบายน้ำออกค่ะเพื่อไม่ให้ข้าวเน่านะคะเห็นไหมคะนาข้าวป้านะคะน้ำท่วมขังดีใจระดับหนึ่งนะคะน้ำมาแล้วฝนตกแต่ต้องดูก่อนนะคะว่าน้ำจะแห้งหรือเปล่าถ้าน้ำไม่แห้งเราต้องระบายออกนะคะเพราะว่าเป็นข้าวนาหวานนะคะเราไม่ได้ปลักดำเหมือนกับต้นกล้าค่ะเราต้องคอยดูให้ต้นข้าวมันขึ้นก่อนนะคะถ้าต้นข้าวยังไม่ขึ้นถ้าน้ำท่วมขังอย่างนี้เม็ดข้าวจะเน่าค่ะก็อย่างนี้ละค่ะวิถีชาวนานะคะโอเคค่ะป้าก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะกดกระดิ่งให้ป้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ